ถึงแจก500,000 ล้านนะรัฐบาลทำได้นะผมก็ว่าไม่มีทางนะที่เศรษฐกิจไทยปี67จะ 5% ผมคิดว่าเป็นคุณต้องพนันกับหมอมิ่งแล้วเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้น่าจะบอกได้ว่าเป็นข้ออ้างของใครเป็นข้ออ้างของรัฐบาลการเมืองการเมืองคือผมพูดอย่างจริงๆในฐานะประชาชนจริงๆเลยนะว่าอย่างนี้มันไม่ได้บ่อยๆไม่ได้นะ IQ เฉลี่ยของรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้กับ IQ เฉลี่ยของนักวิชาการคนที่วิจารณ์คุณข้างนอกอ่ะผมพนันทุกครั้งว่า IQ ข้างนอกฉลาดกว่า IQ ครม.พบกับเราทั้ง3คนทางพอดคาสต์ในรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 15:10 น.ฟังที่ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast